สวัสดีครับท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News กับผมณัฐรุตถาพรทองสุธีครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PAA นะครับลงนามกับกองบัญชาการกองทัพอากาศจัดทำโครงการการบริหารพลังงานไฟฟ้านะครับด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพครับนายสมปองดำรงอ่องตระกูลรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพลอากาศเอกชนะยุทธรัตนการผู้ส่งคุณวุฒิกองทัพอากาศร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำหรือโซลาร์โฟลติ้งเพื่อใช้ในบริเวณสระน้ำข้างอาคารจอดรถกองบัญชาการกองทัพอากาศโดยการลงนามครั้งนี้นะครับเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยได้นำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของกองทัพอากาศมาประเมินการใช้พลังงานและข้อมูลจากการสำรวจมาออกแบบคำนวณการติดตั้งพร้อมทำข้อเสนอโครงการติดตั้งโซลาร์โฟลติ้งเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์และสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในอาคารของหน่วยงานภาครัฐตามแผนอนุรักษ์พลังงานทางนี้นะครับหลังการลงนามในครั้งนี้แล้วจะมีการจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งพร้อมทั้งการตรวจวัดผลการประหยัดพลังงานโดยพื้นที่ที่ติดตั้งโซลาร์โฟลติ้งจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่บริเวณสระน้ำข้างอาคารจอดรถกองบัญชาการกองทัพอากาศขนาดไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์สูงสุดคาดว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 800,000 บาทต่อปีPAA นะครับมีนโยบายที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐครับในการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพลังงานทดแทนนะครับที่มีส่วนสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืนครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวและเด็ดข่าวดีได้ทาง PAA News สำหรับวันนี้ผมณัฐรุตถาพรทองสุธิขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ